สุดท้ายคือรักเธอหมดใจแต่สิ่งเดียวที่ไม่เคยนี่ค่ะถึงนะคะน้ำขิงแล้วเธอไม่มีแฟนหรอน้ำขิงยังไม่คิดเรื่องนั้นหรอกค่ะเพิ่งเริ่มทำงานก็เลยอยากจะทำงานให้ดีก่อนน้ำขิงอยากจะดูแลครอบครัวให้ได้อะค่ะดีจังนะฉันก็นึกว่าเธอเล็งใครสักคนในบริษัทไว้สิจริงๆแล้วในบริษัทนี้ก็มีคนดีๆหลายคนนะคะถ้าน้ำขิงทำตามที่คุณลิก้าบอกก็น่าจะดีเหมือนกันนะคะแล้วแบบพี่พายุล่ะชอบไหมจะมีใครไม่ชอบท่านประธานบ้างล่ะคะท่านประธานเนี่ยทั้งเก่งทั้งหล่อหรือว่าคุณลิก้าไม่ชอบคะลืมอะไรกันไปหรือเปล่าวะคนที่คุณสองคนพูดถึงนั่งอยู่ตรงนี้นะพอละมั้งลิก้าแค่ที่มีอยู่ในจานนี้ก็ทานไม่หมดแล้วนะฝีมือนะเนี่ยอร่อยเลยนะคุณลองตักไปทานบ้างสิจริงเหรอคะดีจังเลยค่ะวันนี้จะได้ทานฝีมือคุณแม่คุณลิก้าด้วยงั้นไม่เกรงใจแล้วนะคะอร่อยจริงๆด้วยค่ะเฮ้ยอูว่าน้ำขิงอ้วนขึ้นหรือเปล่าอ่ะทำไมใส่แล้วมันตัวนั้นแน่นไม่เหมือนครั้งที่แล้วที่ใส่เลยอ่ะแหมก็แน่ล่ะท่านประธานเล่นขุนสักขนาดนี้สงสัยกะจะเอาไว้สูบเลือดเฮ้ยมีหน้าหลงกลอาหารอร่อยพวกนั้นเลยเราว่าไปซื้อชุดใหม่กันไหมเอาให้เลิศๆไปเลยเผื่อเราจะได้เงินรางวัลไม่เอาหรอกชุดนี้นะซื้อมาใส่ได้แค่ครั้งเดียวอยู่เลยอ่ะเปลืองตังค์แย่ชุดนี้ก็ชุดนี้จ้าแม่จอมงกเอาไปใส่ขยายให้หน่อยดิใส่ได้ปะล่ะ โอ้ย
ไปห้องน้ำกับนายด่วนเลยเฮ้ยไปทำไมก็ไปแต่งหน้าทำผมใหม่อะสิน้ำขิงรู้ไหมคนข้างบนเขาจัดเต็มมากเลยนะน้ำขิงจะยอมหรอน้ำขิงไม่ได้แข่งกับใครอยู่แล้วนี่อีกอย่างนะน้ำขิงอยู่จะแย่อยู่แล้วขึ้นไปก่อนนะโอ้ยแป๊บนึงเอามือมา thank you นะไปลงชื่อก่อนโอ้เดี๋ยวโหวตให้เดี๋ยวบอกเพื่อนให้โหวตให้ทุกคนเธอสวยสุดเดี๋ยวเต้นกันทั้งวันทั้งคืนไปเลยพูดดีน้ำขิงมองหาท่านประธานอยู่หรอไม่ใช่นะคะน้าไม่ต้องปฏิเสธหรอกพวกพี่เข้าใจอืมแล้วนี่ทำไมมาคนเดียวอ่ะท่านประธานไปไหนหรอน้ำขิงหิวแล้วอะค่ะไปหาอะไรกินดีกว่าค่ะกินก่อนก็ได้มีอะไรน่ากินคะแกท่านประธานมาแล้วนะหล่อลืมโลกมาเลยจริงวะดีมากอ่ะอยากเห็นแล้วแบบเตือนหน่อยดีมากใส่บ้างไงมานู่นแล้วอยากให้สาวๆมองละสิแต่งตัวมาซะหล่อเลยคิดว่าแค่ละเมอแต่อยู่ดีๆก็รักเธอหมดใจดีไม่พอที่จะพูดคำว่ารักคือบอกตัวเองว่าเหนื่อยก็พักแต่เหนื่อยเพราะรักอาฉันไว้เพ้อไปคนเดียวได้แค่ฝันอยู่ตรงนี้มันก็ดีกับหัวใจแต่รักมันวุ่นวายเก็บอาการกลัวเธอจะรู้ตัวเก็บคำว่ารักไว้เพียงแค่นี้แล้วกันฉันไม่ได้หวังจะเป็นคนนั้นของเธอเข้ามาเลยไม่ได้ล็อกค่ะนิติกาจะไปงานเลี้ยงภายในบริษัทเขาจริงๆเหรอลูกมันก็ไม่ได้ภายในขนาดนั้นแม่ปกติลิก้าก็ไปกับนานาตลอดแต่ว่าวันนี้คุณนานาเขาก็ไม่อยู่ไม่ใช่เหรอคุณพายุเอกเขาก็คงจะยุ่งจะมาอยู่เป็นเพื่อนลิก้าไม่ได้หรอกนะแม่ลิก้าก็ไม่ได้รู้จักพี่พายุคนเดียวซะหน่อยลิก้าไปบริษัทฟ้าประธานคุณออกจะบ่อยเพราะฉะนั้นลิก้าก็รู้จักคนอื่นในบริษัทตั้งเยอะลูกไปที่บริษัทฟ้าประธานคุณบ่อยๆงั้นเหรอนี่แม่ตั้งใจจะมาจับผิดอะไรลิก้าปะเนี่ยแม่ก็ไม่ได้มาจับผิดอะไรหรอกนะเพียงแต่แม่ก็อยากจะให้ลูกคิดดูให้ดีๆว่ากำลังทำอะไรอยู่เรื่องลูกกับคุณพายุแม่เราสองคนเป็นคนสำคัญของพี่พายุนะพี่พายุเขาไม่เคยมองแม่ว่าแม่เป็นสาวใช้แล้วเขาก็ไม่เคยมองลิก้าว่าลิก้าเป็นลูกคนรับใช้เพราะฉะนั้นแม่ไม่ต้องห่วงหรอกแม่ไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นหรอกนะแต่แม่รู้สึกว่าคุณพายุอ่ะเขาไม่ได้ชอบลิก้าไงแม่แค่คิดว่าถ้าคุณพายุอาจจะชอบลิก้าเขาคงบอกลิก้าไปนานแล้วล่ะไม่ปล่อยให้ลิก้าต้องพยายามทำอะไรมากมายขนาดนี้หรอกลูกอะไรแม่พูดอะไรใครชอบใครลิก้าสายแล้วแม่ทำลิก้าสายลิก้าไปก่อนนะอ
ุดท้ายคือ